ภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนหรือว่าอาฟตานั้นกำหนดไว้ว่าภาษีศุลกากรนำเข้าของสินค้าภายในกลุ่มประเทศอาเซียนจะลดลงเหลือ 0% ในปีหน้าครับแต่ว่าในปีนี้ก็เริ่มเห็นผลกระทบกันแล้วโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ในประเทศเวียดนามครับมีการวิเคราะห์กันครับว่าการปรับลดภาษีศุลกากรเหลือ 0% จะเป็นการปูทางให้รถยนต์ที่ผลิตในกลุ่มประเทศอาเซียนไหลทะลักเข้าสู่ตลาดเวียดนามครับอย่างไทยและอินโดนีเซียก็ได้กลายเป็น2ประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดของอาเซียนในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะเดียวกันผู้ผลิตรถยนต์ในเวียดนามบางส่วนก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะส่งออกรถยนต์ไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียนอื่นๆเช่นกันครับผู้เชี่ยวชาญระบุนะครับว่าต้นทุนการผลิตรถยนต์ของเวียดนามสูงกว่าประเทศอื่นในภูมิภาคครับดังนั้นจึงมีโอกาสมากที่บริษัทรถยนต์ในเวียดนามจะหันมานำเข้ารถเพื่อนำมาขายในประเทศมากกว่าที่จะผลิตเองซึ่งหากเป็นเช่นนั้นครับแรงงานในโรงงานประกอบรถยนต์ก็จะตกงานและวิสาหกิจที่ผลิตอะไหล่รถยนต์ก็อาจจะล้มละลายเมื่อตลาดหดตัวลงครับในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้เวียดนามนำเข้ารถจากกลุ่มอาเซียน 14,460 คันครับมากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว 67.6% และจากรถยนต์ 64,729 คันที่ขายไปในช่วง3เดือนแรกของปีนี้เป็นรถนำเข้าจากอาเซียนถึง 22.3% ครับ